เศรษฐาเปิดใจหลังศาลรับคำร้องปัดสาวเบื้องหลังสว.หวั่นกดดันศาลลุยทำงานต่อการเมืองวันที่23พฤษภาคม2567 16:26 น.เศรษฐาเปิดใจหลังศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้อง40สว.ยื่นสอยลั่นเป็นมืออาชีพเข้ามาสู่เวทีการเมืองพร้อมรับการตรวจสอบไม่ขอพูดถึงเบื้องหน้าเบื้องหลังวันกดดันศาลเดินหน้าทำงานต่อเมื่อวันที่23พฤษภาคม2567เวลา16:30 น.ตามเวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงที่ห้องสกายรูมชั้น24โรงแรมเดอะเปนินซูล่าโตเกียวนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงศาลรัฐธรรมนูญมีมติ 6-3 รับคำร้องของ40สว.ยื่นถอดถอนจากตำแหน่งจากกรณีเสนอชื่อนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและมีมติ5-4ไม่สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ว่าตนมีเวลา15วันถ้าเสร็จภารกิจเย็นนี้ตนจะโทรศัพท์พูดคุยกับทีมกฎหมายเพื่อดูว่าจะไปชี้แจงอย่างไรเป็นธรรมดาของการเข้าสู่การเมืองเราต้องพร้อมให้ตรวจสอบได้หากฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายตุลาการข้องใจก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารต้องไปชี้แจงผู้สื่อข่าวถามว่าได้เห็นหัวข้อประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญต้องการให้ชี้แจงแล้วหรือยังนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ายังไม่มีและตนยังไม่มีเวลาตอนที่มติศาลรัฐธรรมนูญออกมาก็อยู่ระหว่างการประชุมแต่เป็นธรรมดาของระบอบประชาธิปไตยต้องรับฟังแต่ผมมั่นใจว่าชี้แจงได้ก็ต้องให้เวลาท่านพิจารณาไม่อยากไปกดดันศาลรัฐธรรมนูญนักเมื่อถามว่าไม่มีผลกระทบกับการปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศขณะนี้ใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่มีและในระยะยาวก็ไม่มีอีกทั้งไม่ได้หยุดปฏิบัติหน้าที่ซึ่งเรามีภารกิจอยู่แล้วเราต้องแยกแยะให้ถูกเรื่องปัญหาที่บ้านเราต้องแก้ไขกันไปมีทีมงานช่วยดูอยู่แล้วเป็นธรรมดาเข้าสู่เวทีการเมืองเราต้องให้ความกระจ่างต่อสาธารณชนเมื่อถามว่ามั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ทุกอย่างใช่หรือไม่เพราะการตัดสินใจใดๆมีทีมที่ปรึกษาและมีคณะกรรมการกฤษฎีกาให้คำปรึกษาอยู่แล้วนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามั่นใจแต่ต้องดูคำถามอีกทีว่าตรงไหนเป็นอย่างไรและเชื่อว่าคนที่ต้องตัดสินเขาต้องดูให้ดีๆส่วนที่บางฝ่ายพูดทำนองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีบางคนบางกลุ่มหรือสว.บางคนต้องการเล่นเกมต่อรองบางอย่างนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่ทราบว่าท่านต่อรองอะไรตนไม่อยากคิดในแง่ลบท่านก็มีหน้าที่ของท่านก็ได้ยินมาเหมือนกันว่าบางคนถ้าเกิดหมดวาระไปแล้วไม่ควรจะเสนออะไรอย่างไรแต่ตนไม่ทราบก็ต้องว่ากันตามกฎหมายถ้าตามกฎหมายท่านยังมีสิทธิ์เสนอก็เสนอไปตนคงไม่ไปวิจารณ์เพราะกฎหมายชัดเจนอยู่แล้วส่วนเรื่องเกมการต่อรองอะไรอยู่ข้างหลังไม่อยากมองลึกไปขนาดนั้นเพราะเชื่อว่าทุกท่านมีความปรารถนาดีกับประเทศชาติอยากให้การบริหารราชการแผ่นดินโปร่งใสและชอบธรรมเมื่อถามว่าลายฝ่ายไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุทางการเมืองขึ้นเนื่องจากเวลานี้ประเทศเดินหน้าไปด้วยดีอยากบอกอะไรถึงฝั่งคนที่มองว่ารัฐบาลยังทำไม่ถูกใจบ้างหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเชื่อว่าการที่เราเข้ามาสู่การเมืองจะทำทุกอย่างให้ถูกใจทุกคนเป็นไปได้ลำบากแต่ขอให้มั่นใจรัฐบาลนี้ภายใต้การนำของตนเรายึดมั่นกับความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นหลักและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ส่วนเรื่องการตรวจสอบไม่ว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบไม่ลงมติตนก็พร้อมเข้าไปตอบและให้เกียรติรัฐสภามาตลอดฉะนั้นเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องหนึ่งที่เราเข้าสู่การเมืองแล้วต้องมีทั้งฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการอีกทั้งยังมีองค์กรอิสระเข้ามากำกับตรวจสอบดูแลเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความชอบธรรมอย่าไปบอกเลยว่ามีใครอยู่เบื้องหลังเบื้องหน้าส
่วนตัวคิดว่าเมื่อมาอย่างนี้เราก็ต้องให้ความกระจ่างกันไปเมื่อถามว่าอนาคตการเมืองอาจจะร้อนแรงและพุ่งเป้ามาที่ตัวนายกรัฐมนตรีมากยิ่งขึ้นตรงนี้พร้อมรับสถานการณ์ใช่หรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาผมพร้อมอยู่แล้วจะเป็นเดือนที่8หรือปีที่1มันก็เหมือนกันทุกวันมีภารกิจที่ต้องทำและมีทั้งฝ่ายที่ชอบหรือไม่ชอบในการกระทำของเราแต่ขอยืนยันในความตั้งใจจริงและไม่ได้ท้อถอยอะไรตรงนี้เป็นธรรมดาอยู่แล้วเมื่อถามว่าจะตั้งหรือมอบหมายใครเป็นหัวหน้าคณะทำคำชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ายังไม่ได้ตั้งใครต้องดูอีกครั้งต้องไปดูมติก่อนว่าออกมาอย่างไร6-3ให้รับเรื่องและ5-4ไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ต้องไปดูเนื้อหากันอีกครั้งเจ้าหน้าที่ส่งมาให้อ่านแล้วแต่ยังไม่ได้อ่านเพราะติดภารกิจเมื่อถามว่าจะให้กำลังใจตัวเองและผู้สนับสนุนอย่างไรนายเศรษฐากล่าวว่าตัวผมเองคิดว่าคงไม่ต้องให้เพราะเราอายุขนาดนี้แล้วผ่านวิกฤตมาเยอะตรงนี้ไม่มีปัญหาส่วนคนที่สนับสนุนก็ขอให้มั่นใจว่าผมทำด้วยความบริสุทธิ์ใจและผมเชื่อว่าคนที่ทำงานให้ผมทุกคนก็ทราบดีว่าผมทำตรงนี้ด้วยความบริสุทธิ์ใจและเชื่อว่าเราเป็นมืออาชีพต้องพร้อมตอบข้อสงสัยใช้คำนี้ดีกว่าไม่อยากให้คิดเป็นอื่นอย่าไปคิดให้ลึกเกินไปเลยมันไม่มีความสบายใจผมเชื่อว่าทุกคนก็มีความปรารถนาดีกับประเทศทั้งนั้นเมื่อถามว่ากำลังใจสำคัญของนายกรัฐมนตรีในช่วงเวลานี้คืออะไรนายเศรษฐากล่าวว่าถ้าเกิดมาอยู่ตรงนี้แล้วคิดว่าคงไม่ต้องการกำลังใจการที่เราเข้ามาสู่เวทีการเมืองผ่านการเลือกตั้งที่ชอบธรรมผ่านการตั้งรัฐบาล3เดือนมาอยู่เป็นรัฐบาล 8-9 เดือนแล้วเชื่อว่าเห็นถึงความเดือดร้อนกันอยู่แล้วถึงแม้จะครบกำหนด15วันแล้วมีการตัดสินหรือพิจารณาอีกในทุกๆวันล้วนมีความหมายทุกคนต่างมีความเดือดร้อนอยู่ทั้งโครงการต่างๆหรือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเชื่อว่าทุกเรื่องเป็นหน้าที่ที่ตนต้องทำปัญหาที่เข้ามาไม่ว่าปัญหาส่วนตัวหรือปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้เราต้องเป็นผู้ใหญ่พอต้องแบ่งแยกให้ถูกในการแก้ไขปัญหาก็มีทีมแก้ไขปัญหาและเข้าไปชี้แจงและวันพรุ่งนี้วันที่24พฤษภาคมก็มีภารกิจและเสาร์อาทิตย์นี้เมื่อกลับไปก็มีภารกิจจัดเต็มอยู่แล้วฉะนั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงวิธีความคิดไม่ได้ต้องการกำลังใจพิเศษจากใครใดๆทั้งสิ้นผมสามารถที่จะสวิตช์ออนแอนด์ออฟได้นายกรัฐมนตรีกล่าวลุงเนวินโพสต์ยอมรับความพ่ายแพ้พร้อมอวยพรเมืองทองไปให้ถึงเป้าหมายกีฬาวันที่22พฤษภาคม2567 23:12 น.ลุงเนวินเพจ Facebook ของเนวินชิดชอบประธานบุรีรัมย์ยูไนเต็ดโพสต์ข้อความสั้นๆยอมรับผลแพ้พร้อมอวยพรเมืองทองไปให้ถึงเป้าหมายลุงเนวินเพจ Facebook อย่างเป็นทางการของวิกเนเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดโพสต์ข้อความสั้นๆยอมรับการพ่ายแพ้เกมรอบรองชนะเลิศฟุตบอลรีโวครับพลาดเข้าไปป้องกันแชมป์โดยบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในฐานะแชมป์เก่าและแชมป์ฟุตบอลรีโวไทยลีก 2023-24มีคิวลงสนามรอบรองชนะเลิศฟุตบอลรีโวคัพ 2023-24 พบกับอริตลอดการอย่างกิเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ดที่ BG สเตเดียมเมื่อวันที่22พฤษภาคมแต่ปรากฏว่าขุนพลกิเลนพยองเป็นฝ่ายเอาชนะ 2-0 จากการยิงของคคณะคำยกและเจริญศักดิ์วงกรทำให้บุรีรัมย์เก็บได้เพียงแชมป์เดียวในซีซั่นนี้หลังจบเกมเพจ Facebook ลุงเนวินได้โพสต์ข้อความสั้นระบุว่า
วันนี้ยอมรับผลแพ้ขออวยพรเมืองทองยูไนเต็ดไปให้ถึงเป้าหมายโดยมีแฟนคลับของทั้งบุรีรัมย์และเมืองทองรวมถึงทีมอื่นๆเข้าไปคอมเมนต์จำนวนมากสำหรับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะเล่นฟุตบอลรีโวไทยลีก2023-24 นัดสุดท้ายพบกับขอนแก่นยูไนเต็ดวันที่26พฤษภาคมซึ่งเกมดังกล่าวจะมีพิธีมอบแชมป์ฟุตบอลลีกสูงสุดของประเทศไทยให้กับปราสาทสายฟ้าอย่างเป็นทางการทนายแจมกระตุกพ่อแม่เด็กเชื่อมจิตละเมิดความเป็นส่วนตัวของลูกหรือไม่การเมืองวันที่23พฤษภาคม2567 11:37 น.ทนายแจมกระตุกพ่อแม่เด็กเชื่อมจิตเอาลูกมาปรากฏตัวสาธารณะแบบนี้สังคมมีสิทธิตั้งคำถามชี้มีเส้นแบ่งบางๆระหว่างความเป็นส่วนตัวความปลอดภัยเมื่อวันที่23พฤษภาคม2567ที่รัฐสภานางสาวสสินันท์ธรรมนิธินันท์ส.ส.กทม.พรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์กรณีน้องไนท์เชื่อมจิตว่าตนติดตามเรื่องนี้มาสักพักแล้วโดยธรรมชาติของเด็กวัยนี้มีความฉลาดอยู่แล้วคนมีลูกจะรู้ดีว่าเวลาพูดหรือบอกอะไรเด็กจะรับรู้ได้เร็วมากส่วนการเป็นเทพจริงหรือไม่จริงก็จะเป็นข้อเท็จจริงอีกชุดหนึ่งแต่ตนคิดว่าหากมีเด็กคนหนึ่งเติบโตผิดปกติสังคมหรือภาครัฐจะต้องเข้าไปติดตามตรวจสอบว่าเด็กเติบโตอย่างปลอดภัยหรือไม่มีสุขภาวะทางจิตและทางกายที่เป็นไปตามขั้นตอนปกติหรือไม่เมื่อถามว่าหน่วยงานที่จะตรวจสอบถูกพ่อแม่ของเด็กปฏิเสธและขู่ฟ้องร้องนางสาวสสินันท์กล่าวว่าเรื่องนี้มีเส้นแบ่งบางๆระหว่างความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของเด็กในมุมมองของภาครัฐมองว่าเด็กทุกคนคือบุคลากรของสังคมที่จะเติบโตมาในอนาคตหากเติบโตอย่างไม่ถูกต้องจะเป็นภัยสังคมจึงไม่สามารถปฏิเสธการดูแลได้แต่พ่อแม่มักคิดถึงความเป็นส่วนตัวของลูกแต่แจมเองก็ตั้งคำถามว่าความเป็นส่วนตัวของลูกแต่สิ่งที่พ่อแม่ทำมันเป็นการละเมิดอยู่แล้วหรือไม่จากที่อัดคลิปและเผยแพร่หากไม่เกิดอันตรายกับใครก็ยังไม่ถึงขั้นผิดกฎหมายแต่ถ้ามีการปรากฏตัวเอาเด็กมาอยู่ในที่สาธารณะแล้วอาจเกิดความเชื่อขึ้นมาหรือทำอะไรให้สังคมเข้าใจผิดแจมคิดว่าสังคมสามารถตั้งคำถามแบบนี้ได้นางสาวสสินันท์กล่าวนางสาวสสินันท์กล่าวว่าหากพ่อแม่จะปกป้องลูกก็ต้องอยู่ในมุมที่ต้องตอบคำถามได้ว่าสิ่งที่ทำอยู่ก่อให้เกิดปัญหาในอนาคตหรือไม่เรื่องนี้ไม่ใช่ครั้งแรกของประเทศไทยตนเจอเรื่องความเชื่อมาตลอดเพราะสังคมไทยอยู่กับความเชื่อแต่ต้องชั่งน้ำหนักระหว่างความจริงและความเชื่อว่าอะไรที่เป็นไปได้เรื่องนี้พูดยากเมื่อถามว่าจะกลายเป็นพ่อแม่รังแกฉันหรือไม่นางสาวสสินันท์กล่าวว่าพ่อแม่แต่ละคนคาดหวังกับลูกคนละแบบอยู่แล้วเราตัดสินด้วยเหตุการณ์เดียวไม่ได้อาจจะต้องดูบริบทอื่นด้วยส่วนที่พ่อแม่น้องไนท์ไล่ฟ้องสื่อนั้นนางสาวสสินันท์กล่าวว่าประเทศไทยเป็นระบบกล่าวหาอยู่แล้วเราจะฟ้องร้องใครก็ทำได้อยู่แล้วแต่ตนมองว่าสื่อก็ทำหน้าที่ตามปกติคือการเอาข้อเท็จจริงมาให้สังคมรับทราบส่วนสังคมจะเข้าใจไปในทางไหนเราไม่สามารถตัดสินได้ตนมองว่าการนำเสนอข่าวหลายมุมเป็นผลดีต่อประชาชนด้วยซ้ำแต่ตนกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัวของเด็กว่าหากมีการนำเสนอมากไปหรือเปิดหน้าเมื่อเด็กเติบโตมาแล้วเห็นอาจเป็นผลเสียในอนาคต